ถ้าอาหารตกลงพื้นคุณจะทำอย่างไรจะรับประทานต่อหรือว่าจะโยนทิ้งโยนทิ้งดีกว่าเชื้อโรคทั้งนั้นแล้วเชื้อโรคที่ว่านั้นหน้าตาเป็นยังไงคะมีเชื้อโรคอยู่บนพื้นกี่ชนิดแล้วมันอันตรายแค่ไหนกันอาจทำให้ท้องเสียอย่างรุนแรงหรือไม่ก็ถึงแก่ชีวิตได้นะครับขอเชิญพบกับการทดลองของเราและผลลัพธ์ที่คุณจะต้องขึ้นค่ะบรรยากาศมื้อเช้าบนโต๊ะอาหารของครอบครัวบามแบกดูเพลินๆก็ไม่ต่างจากวันที่ผ่านมามาคุสและมารีลูกๆทั้งสองกำลังเร่งมือเพื่อไม่ให้ไปโรงเรียนสายแต่ว่าวันนี้กลับมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นทุกคนเผลอทำอาหารหลายอย่างหล่นลงบนพื้นเราจะมาหาคำตอบกันเพราะว่าการหยิบอาหารที่ตกจากพื้นแล้วกลับขึ้นมารับประทานใหม่จะมีอันตรายแค่ไหนเดี๋ยวเราจะใช้ขนมปังทาแยมแอปเปิ้ลที่กัดไปแล้วแล้วก็ช้อนค่ะสถานที่ทดลองคือพื้นครัวของบ้านบัมแบกนั่นเองทีมงานเริ่มโยนช้อนแอปเปิ้ลและขนมปังลงไปตามลำดับค่ะทิ้งไว้3วินาทีแล้วค่อยหยิบขึ้นมาจากนั้นเราก็นำของทั้ง3สิ่งนี้ไปตรวจสอบหาเชื้อโรคกันอันที่จริงพื้นครัวที่บ้านนี้ดูสะอาดมากอาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ได้เรื่องความสะอาดเนี่ยฉันยืนยันได้เลยนะคะเพราะฉันทำความสะอาดทุกวันเลยแหละค่ะถ้าเผลอทำอะไรหล่นลงไปแล้วก็จะเก็บมากินเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นอะไรมากเลยนะคะย้ายมาที่พรมในห้องนั่งเล่นกันบ้างค่ะทีมงานทำตามขั้นตอนเดียวกับที่ทำในครัวไม่มีผิดเพี้ยนแต่แน่นอนว่าจะต้องมีเส้นใยของพรมติดมาด้วยฐานที่สุดท้ายเรามากันที่สนามหญ้าใกล้ๆค่ะทีมงานโยนของทั้ง3อย่างลงไปตามลำดับและเก็บขึ้นมาบันทึกเมื่อครบเวลาเหมือนเช่นเคยแล้วทางเดินฟุตบาทแบบนี้ล่ะคะจะมีเชื้อโรคมากแค่ไหนจ๊ะของตัวอย่างที่ใช้ยังคงเหมือนเดิมสภาพพื้นแบบไหนกันที่จะสกปรกที่สุดเดี๋ยวเราจะได้รู้ค่ะสิบปากว่าหรือจะเท่าตาเห็นเราไปหาคำตอบกันที่ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยไมส์กันเถอะค่ะศาสตราจารย์แบนยานเซนและผู้ช่วยของเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแบคทีเรียและเชื้อราของที่นี่ค่ะพื้นผิวแบบไหนจะสะอาดที่สุดและแบบไหนจะสกปรกที่สุดกันนะเริ่มจากทางเท้าก่อนเลยนะครับ อย่างแรกก็คือช้อนจุดสีขาวที่เห็นก็คือเชื้อแบคทีเรียแต่ว่ายังมีปริมาณน้อยอยู่นะครับนี่ครับต่อไปก็จะเป็นขนมปังนะครับเชื้อโรคขยายตัวไปเป็นบริเวณกว้างแล้วนะครับแบบนี้นะครับส่วนของแอปเปิ้ลจะเห็นเลยว่ามีเชื้อโรคหลายชนิดมากเลยกระจายตัวอยู่เป็นหย่อมๆแบบนี้นะครับแม้เชื้อแบคทีเรียที่ยานพบจะยังไม่อันตรายมากแต่ก็ยังสามารถทำให้ร่างกายติดเชื้อได้อยู่ดีดูกันชัดๆอีกครั้งนะคะช้อนน้อยที่สุดของขนมปังทาแยมดูน่ากลัวไม่น้อยเลยเพราะว่าเชื้อโรคแทรกเข้าไปเต็มเนื้อแยมแล้วของแอปเปิ้ลล่ะส่วนของแอปเปิ้ลเนี่ยอันตรายที่สุดเลยล่ะค่ะเหตุผลที่ช้อนมีเชื้อโรคน้อยที่สุดก็เพราะช้อนทำจากโลหะและมีผิวมันเชื้อโรคจึงเกาะตัวได้ยากส่วนขนมปังทาแยมนั้นเชื้อโรคเข้าง่ายเพราะแยมนั้นเหนียวติดพื้นส่วนแอปเปิ้ลถูกกัดไปแล้วจึงเป็นช่องทางเข้าของเชื้อโรคได้เช่นเดียวกันครอบครัวบามแบกจะว่าอย่างไรเมื่อได้เห็นผลการทดลองของเราดูสิโอ้ว้าวดีโอ้ตอนแรกนะคะหนูคิดว่าแอปเปิ้ลจะออกมาดีที่สุดซะอีกอะค่ะนั่นสินะตัวแปรสำคัญนั้นไม่ใช่ระยะเวลาที่อาหารนั้นตกอยู่บนพื้นเพียงอย่างเดียวค่ะทันทีที่แอปเปิ้ลถูกกัดนะครับก็เท่ากับเป็นการเปิดช่องทางให้เชื้อโรคเข้าไปได้อยู่แล้วล่ะครับ
ส่วนขนมปังทาแยมยิ่งหล่นติดพื้นนานขึ้นเท่าไรโอกาสที่เชื้อโรคจะขยายตัวก็ยิ่งมากขึ้นตามไปด้วยนะครับจึงไม่สมควรเก็บขึ้นมารับประทานอีกนะครับเพราะเป็นอันตรายมากเลยล่ะครับสิ่งที่ตกลงพื้นรวมถึงระยะเวลาที่ทิ้งไว้ต่างหากล่ะคะที่สำคัญกว่าแต่สถานที่ก็สำคัญเช่นกันนะคะที่เราใช้ทดลองนั้นมีทั้งพื้นครัวห้องนั่งเล่นสนามหญ้าและบนทางเท้าแล้วพื้นแบบไหนจะปลอดภัยที่สุดล่ะคะระหว่างห้องครัวกับห้องนั่งเล่นที่ปูพรมนั้นนะครับผลไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่เลยเพราะปริมาณเชื้อโรคแล้วก็เชื้อรานั้นผลออกมาก็พอๆกันนะครับแต่ที่เยอะที่สุดก็คือสนามหญ้านี่แหละครับสนามหญ้านั้นสกปรกที่สุดค่ะเพราะถึงขั้นพบเชื้อราที่เริ่มเพาะตัวแล้วเลยทีเดียวแต่ที่แย่ที่สุดเห็นจะเป็นแอปเปิ้ลผมเลยอยากจะฝากไปถึงทุกๆคนนะครับโดยเฉพาะครอบครัวที่มีลูกเล็กๆนะครับว่าถ้าเผลอทำอาหารหล่นลงพื้นหญ้าหรือตามสนามเด็กเล่นแล้วก็หรือสวนสาธารณะอย่าหยิบขึ้นมารับประทานอย่างเด็ดขาดเลยนะครับผ่านไป3วันเชื้อแบคทีเรียจากแอปเปิ้ลตัวอย่างที่เราโยนลงพื้นหญ้านั้นก็เริ่มส่งกลิ่นเหม็นออกมาแล้วค่ะเหม็นมากอ่ะโอ้เหม็นจังเลยชมกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะคะพื้นห้องครัวกับห้องนั่งเล่นนั้นสะอาดพอๆกันในขณะที่พื้นหญ้ากับทางเท้านั้นสกปรกพอๆกันแต่บนพื้นหญ้ามีเชื้อโรคที่มีอันตรายมากกว่าเหตุผลนั้นก็คือพื้นครัวจะรับการทำความสะอาดอยู่เสมอและมีพื้นผิวมันเชื้อโรคจึงก่อตัวลำบากเชื้อโรคไม่ค่อยสนใจห้องนั่งเล่นเพราะว่าไม่ค่อยมีอาหารส่วนบนทางเท้านั้นผู้คนเดินผ่านไปผ่านมาแน่นอนว่าเชื้อโรคต้องมากส่วนสนามหญ้านั้นความชื้นทำให้เชื้อโรคเติบโตได้ไวค่ะอาจจะคงเป็นเพราะว่ามีสัตว์อย่างนกแล้วก็แมลงด้วยแหละมั้งครับบางทีก็มีสุนัขด้วยนะครับก็เลยสกปรกมากหน่อยไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะต่อไปถ้าทำอาหารหล่นพื้นหนูจะไม่เก็บขึ้นมากินอีกแล้วค่ะแม้จะหยิบขึ้นมาเช็ดก็ไม่ควรทำค่ะเพราะอาจกลายเป็นการเร่งการเติบโตของเชื้อโรคได้การทดลองในวันนี้ทำให้เราได้เห็นว่าไม่ว่าอาหารจะตกลงบนพื้นแบบไหนก็ไม่ควรนำกลับมารับประทานต่อทั้งนั้นค่ะ